คครับก็สวัสดีครับผมอันนี้ผมลงเป็นหมายแรกนะครับคือยังไม่เซตเบรกครับผมก็ใช้เป็นเล่นแคะสีส้มครับผมก็วิธีตีเหยื่อพวกจักรยานคือบางคนแบบตกไปตกมาแล้วก็แบบชอบหลุดนะครับคือสาเหตุก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการเซตเบรกนะครับคือตอนเราเซตเบรกอ่อนนะครับแล้วเราวัดฟ้าครับเบรกมันลูดนะครับก็ทำให้ติดส่วนที่ไม่แข็งครับก็ทำให้หลุดได้ส่วนผมจะตั้งเบรกก็ผมตึงแล้วครับตั้งเบรกตึงครับเพราะว่าเบรกอัลเทเลสตัวนี้ก็หนึบมากก็ผมเซตตึงตลอดนะครับก็วัดนี่ตึ๊กเลยแต่ว่ามันก็อยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูมีสายไฟด้วยกินนอนดูสามใส่นะครับคือเนี่ยผมใส่แว่นนะมองเห็นพื้นน้ำข้างล่างเลยน้ำใสมากแต่ว่าโปอาจจะมองไม่เห็นนะครับเฮ้ยตัวเล็กกัดอยู่ใช่เนี่ยวิ่งเบาๆนะตัวเล็กนะครับก็แล้วผมจะปวดปล่อยไปครับเนี่ยครับการที่เราเซตเบรกตึงนะครับเราวัดเบาๆก็ติดแล้วครับดูดิดูกระป๋อยเดียวผมวัดแบบเบาๆนะครับเนี่ยคือมันมีผลต่อการที่จะได้ตัวนะครับการตั้งเบรกของล้อหรอกนะครับคือเอาลดติดดิติดทำไมอ่ะติดอะไรอ่ะตัดเถอะติดโอเคผมอยากจะบอกว่าบางคนที่แบบใช้งานแล้วก็มีพวกหลุดอาจจะหลุดบ่อยอะไรประมาณนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าคือการที่ผมตั้งเซตเบี่ยงตึงเนี่ยคือผมประวัติผมเยอะเพราะว่าคือมันมีผลมากมันมีผลต่อการวัดตามากเลยครับผมนะครับแต่ผมจะปลดปล่อยนะนี่ครับอันนี้เหยื่อก็เป็นเม่นแคะครับวัดเบาๆครับผมก็น้ำมาใส่ลองตีเล่นๆไม่รู้ใครตีหัวมาเนี่ยดูดิหัวบุบไปเลยเราตีหัวมาเปล่าเนี่ยเดี๋ยวปลดปล่อยนะครับคือเบรกตึงก็ได้เปรียบนะครับไม่ต้องกลัวว่าปากมันจะฉี่ครับคือคันเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นครับเราวัดปากคันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบถ้าคันมันอ่อนมากก็มีผลมากครับทำให้เราแบบวัดไม่ค่อยติดอ่ะปล่อยไปแล้วครับผมน้ำใสมองเห็นตัวแล้วครับก็เหยื่อก็เป็นแนวเม่นแคะนะวัดเบาๆครับตั้งเบรกตึงๆเลยครับผมคือดึงเกือบไม่ออกอ่ะแต่ว่าเบรกประมาณเนี้ยคือถ้าเราเอาไปตกชะโดก็พอดีเลยครับชะโดส่วนมากบางทีเราคิดว่ามันไม่มีแรงดึงครับแต่ว่าขนาดปิดเบรกกับหมดแล้วมันยังแบบออกได้ก็ลองดูนะครับลองดูครับเพราะว่าคือถ้าเบรกตึงเนี่ยโอกาสที่จะได้ปลาเนี่ยสูงกว่าแบบสูงว่าเบรกอ่อนนะครับเพราะว่าเราวัดปลามันเข้าส่วนที่แบบแข็งอะแล้วก็ทำให้แบบไม่หลุดโอเคผมเม้นแคะนะครับก็นะครับเป็นเหยื่อที่ตัวเล็กครับเวลาวัดปลาครับตัวเบรกก็จะเนี่ยจะสะบัดออกจากบอดี้ครับโอเคครับผมเม้นแคะจับครับผมปลาสักตัวดิตรงไหนมีปลาโอ้โหแดดแรงครับวันนี้แรงใช้คำว่าแรงมากดูที่เม่นทำงานเปล่าเม่นทำงานไหวคนทำงานไม่ไหวแล้วร้อนตัวป้าเขากัดแล้วโดนเลยรถมีตัวนะล่องเล็กๆข้างทางโอ้ปัดเป็นติดตัวน้อยเดียวนะครับ
ก็ปลาช่อนเป็นปลาช่อนป๊อกนะครับค่อนข้างที่จะเล็กเลยดูแดดดูอันนี้ก็แดดร้อนมากนะครับช่อนตอนแรกคงเดี๋ยวผมจะละลายเม่นแคะนะครับก็กัดเวลากัดเนี่ยคือให้เราส่งสายนิดหน่อยนะครับเหมือนเราส่งให้มันเขมือกไปนิดหน่อยครับแล้วก็วัดนะครับเวลาวัดก็เน้นให้สายหย่อนไปท้องช้างแล้ววัดนะครับแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวครับก่อนผมจะปลดปล่อยครับตัวเล็กมากแล้วอย่างครับบางทีถ้าเจอปลาใหญ่นะครับคือผมแนะนำให้ตั้งนะครับตั้งเบรกนะครับตั้งเบรกให้แบบมือดึงแทบไม่ออกนะครับคือถ้าเราวัดอ่ะมันจะออกเองอัตโนมัติช่วงวัดเรามันกว้างครับแต่ว่าเอามือเรากะตั้งเอามือแบบยังไงอ่ะให้มันดึงกับออกครับออกนิดๆอ่ะตั้งเบรกครับมันจะทำให้เราวัดปลาเข้าง่ายแล้วก็ติดง่ายนะอันนี้ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมปลดปล่อยนะครับนี่ครับเมนแคะนะครับลองคางครับโอเคครับผมรู้เรื่องสุดยอดครับผม